อ่ะอยู่กับปานเจริญการช่าง2022ครับพี่น้องผ่านมา1อาทิตย์ครับผมยังแรงอยู่ไหมเอ่ยครับผมพามาดูคลิปนี้ครับคันนี้ท็อปสุดเลยครับผมตู้แอร์ VIP ครับมากครับโอ้ของใหม่ครับสวยจัดเลยครับคันนี้ของวลีเด็ดครับผมเล็กขิดฟ้าหรือจะสู้มันนักคนครับโอ้เกี่ยวปานเจริญครับผมโด่งดังในวงการก็เยอะพอสมควรนะครับการทำงานก็คล่องตัวเลยครับผมสำหรับรุ่นนี้ครับเกี่ยว3เมตรครับผมคล่องตัวมากโอ้ันตรายนะเนี่ยคนนั่งข้างบนเนี่ยจับดีๆเด
้าวพันธุ์ทิโมเล่ครับแต่เพชรต้องเอาออกคนขับน่าจะเป็นมือใหม่ด้วยครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรฝึกไว้ก็เดี๋ยวก็เป็นเองครับนะซ้ายขวาซ้ายขวาครับฝึกไปฝึกไปเดี๋ยวก็คล่องเองครับผมดีครับผมรอบเครื่องยนต์ไม่มีตกเลยครับครบสุดแล้วครับผมคันนี้นะครับเครื่องยนต์ Hino G84 ครับปั๊มไดกิน23ครับผม2ตัวโอ้ใบแท็กก็โซ่ตัวเดินก็48นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่ปากเกี่ยว3เมตรครับอุ้ม 2,500 ครับผมแม่เห็นเด็กน้อยขึ้นรถเกี่ยวก็เสียวๆนะครับผมหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นข่าวออกตามช่องทีวีช่องสื่อต่างครับรถเกี่ยวดูดเด็กน้อยครับผมเสียชีวิตนะครับมีลูกหลานก็ระมัดระวังกันด้วยครับผมต้องดูแลให้ห่างสายตาครับนะกับการอยู่บนรถเกี่ยวเนี่ยเป็นไปได้นี่ไม่แนะนำให้อยู่นะครับผมเพราะว่าระบบสายพานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับมันไม่ปลอดภัยนะครับผมเอาเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังครับผมเดี๋ยวมาดูสมรรถนะของเขาก่อนครับผมปานเจริญการช่างครับสวยงามมากครับผมมากับตู้ AVAP ครับผมสุดจัดเลยครับภายในมีระบบเครื่องเสียงระบบแอร์ปรับอากาศนะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครับผมครบครันเลยครับผมสำหรับคันนี้มีจอมอนิเตอร์แสดงสถานะการใช้งานต่างๆรอบคันครับ
ขับมือใหม่ครับผมค่อยเป็นค่อยไปครับภาษาอาจจะยังไม่ 100% แต่ก็ฝีมือก็โอเคครับผมทานเจริญเป็นรถเกี่ยวที่ยอดฮิตยอดนิยมครับผมผู้ประกอบการรถเกี่ยวก็มองบองกันอยู่ครับรุ่นนี้ครับผมปลาเบิ่มครับผมปลาเบิ่มจับมาในราคาเห็นว่า2.5 ล้านหรือ2.6 ล้านนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับเป็นตัวเอกจริงครับดีไซน์ก็สวยงามครับผมทุกโครงสร้างโดยมากก็จะเน้นสแตนเลสนะครับผมเลสฟิลเลอร์เป็นเลสอย่างดีครับเลสอย่างดีเลยอย่างหนาครับผมแรงๆทนทานครับก็จะมีส่วนที่เป็นเหล็กก็จะเป็นส่วนโครงสร้างครับผมอาจจะเป็นชิ้นเหล็กนะครับผมเด็กๆครับผมเห็นรถเกี่ยวก็ชอบอยากขึ้นนะครับเหมือนกับเราสมัยเป็นเด็ก
็นรถเกียร์ก็อยากนั่งด้วยครับผมอันนี้ก็พี่ใหญ่ก็ห้ามนะแต่เด็กก็ดื้ออยากนั่งก็ระวังครับลูกครับผมสำหรับรถเกียวปานเจริญการช่าง2022ครับถูกจัดขนาดไหนอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมฝากติดตามทางช่องเพจสินทรัพย์บริยามกันด้วยครับนะเอามาให้ชมการทำงานของเขาครับผมหลังจากที่ออกมาได้ประมาณ1อาทิตย์ครับคันนี้ทำล่ำลือครับความเจริญการช่างเนี่ยราคาดีครับผมตายเป็นมือสองก็ราคาดีครับวงการรถเกียร์ก็หากันอยู่นะความเจริญเนี่ยตัดมือสองเนี่ยราคานี่ไม่ตกครับยังไงก็ฝากกันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับผมฝากขอบคุณ FC ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ